บอสฮะตัวนั้นแต่ว่าข้างนอกมีเรือขี่ป้วนเปี้ยนอยู่มันก็เข้าใจมานะมาตอนที่บอสโผล่มาแล้วอ่ะเหมือนมันรู้เลยช่างมันฮะเราเคลียร์งานเราก่อนใช้วิธีเดิมได้ไหมไม่ตายครับบอสต้องไปเติมกระสุนก่อนรอแป๊บหนึ่งเรือเฮ้ยมันไปนู้นไม่รู้ว่ามันอ้อมหรือว่ามันหนีไอ้อย่าเข้ามาเลยเชื่อเราเหอะเจอกับบอสแล้วครับสู้กับบอสได้ก็น่าจะกุญแจแล้วอะว่าเราเสี่ยงลงไปเติมกระสุนก่อนดีกว่านะครับไม่งั้นทำอะไรไม่ได้เลยเติมกระสุนก่อนเอ้ยพยิงหลังไปจับจองทำเลทำหากินก่อนมามาโอ้มาเพียบเลยมาจริงด้วยมาเพียบโอ้ยเดี๋ยวไอ้ดาเมจมันไม่เยอะดาเมจไม่แรงตื่นไม่แรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มหน้าแดงแล้วไปเติมกล้วยก่อนเติมกล้วยก่อนโอ้วิ่งไปกินไปไม่ได้อีกโอ้เรือมันยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินกล้วยอยู่โอ้โหรีบไปไหนทีเดียวทีเดียวเสร็จจากพรุ่งนี้ไปก็บอสแล้วฮะฆ่าบอสได้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเราค่อยเอากุญแจไปแอบรอให้คนโล่งๆแล้วค่อยมาเปิดดีกว่าไหมเปิดตอนนี้ไม่น่าจะขนของทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดีไม่เอาดีไม่วาร์ปเลยตอนนี้เดี๋ยวเฮ้ยสู้กับบอสอยู่บ้าไปแล้วโอ้แล้วตั้งนานทำไมมาวาร์ปตอนนี ออ๋อแล้วมันมาวาร์ปอะไรตอนนี้เนี่ยผมสู้อยู่ตั้งนานไม่วาร์ปมาวาร์ปตอนที่มาวาร์ปตอนที่สู้กับบอสเนี่ยนะเรือเราพังไปนานแล้วนะฮะโอ้เซ็งกลับไปที่เกาะหัวกะโหลกถ้ามีคนแย่งนะจะเป็นอะไรที่เซ็งมากไปเปิดสำนักดูดวงน่าจะลุ่งนะว่าแล้วนี่แวบไปแป๊บเดียวมันต้องมีคนมาแย่งมันมาแค่สู้บอสอย่างเดียวมันก็จะได้รางวัลไปแล้วแล้วเราอยู่ทำอะไรล่ะอย่างนี้ก็ต้องสู้กับมันด้วยดิจะยอมได้ยังไงเรื่องอะไรจะให้มาชุบมือเปิบไม่รู้มากี่ตัวมากี่คนแต่เรือมันลำใหญ่แต่น่าจะจมอยู่มั้งครับเมื่อกี้ที่เห็นจอดไว้ไกลๆไม่ให้มันรู้ตัวมันวิ่งจุกอยู่กี่คนไม่รู้ฮะแต่เห็นอยู่คนนึงตอนนี้แน่ๆวิ่งจุกอยู่เก็บมันก่อนเลยอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยเอ้ยหายไปสลายกลายเป็นผุยผงไปกัปตันหัวหน้ามาครับบอสมาโอ้ยเสียแผนหมดเลยอะเติมกระสุนก่อนครับถ้าเก็บตัวบอสได้ก็น่าจะจบนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปเติมกล้วยก่อนเติมกล้วยแป๊บนึงโอ้โหข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีโอ้โหโอ้ยต้องไปเริ่มใหม่อีกกว่าจะมาถึงนี่ก็มีคนมาเอาไปอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรือมาเอ้ยมาจนได้แบบนี้มันเห็นผมแล้วแน่นอนทรงแบบนี้ให้เดานะผมมันเห็นผมแล้วแน่นอนมาแบบนี้มากี่คนเนี่ยคนเดียวพอสู้ไหวอยู่เห็นอยู่คนนึงฮะ
เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหสามคนเลยนี่ว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยอืมจอยห้องเข้ามาเรือใครเนี่ยโอ้โหเข้ามาเรือใครก็ไม่รู้อะเขาสู้กันพอดีเอาสักหน่อยมีกระสุนอีกเวรกรรมไอ้ข้างล่างเพื่อนสู้อยู่ไอ้เดี๋ยวช่วยสีเขียวคือเพื่อนเรานะฮะสีขาวคือศัตรูคือถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดนะฮะไอ้เรือเวลาเราแต่งเนี่ยเราเข้าห้องมาใหม่คือเราก็ต้องมากดเพื่อปรับแต่งเรือให้มันเป็นเรือที่เราต้องการนะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนกดแค่นั้นเองสุ่มเข้ามา4คนใน1เรือไม่รู้ว่าเรือลำนี้มันจะทำอะไรนะครับ3คนนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ได้ผมเป็นตัวแถมมาถึงเขาก็ปะทะกันเลยนะก็ดีเหมือนกันครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งล่องทะเลเสียเวลามาถึงก็บู๊เลยมันอึดอัดนิดนึงตอนเวลาเราเดินเรือครับใช้เวลานานแต่พอเวลาไปล่าสมบัติไปบู๊เนี่ยสนุกฮะเรือมันล่มไปแล้วไอ้ลำนั้นไม่รู้ว่าเขาทำเควสอะไรกันอยู่นะฮะถังเปล่านี่มันเกาะหัวกะโหลกนี่นี่มันเกาะหัวกะโหลกนี่แล้วหัวกะโหลกหายไปไหนอ่ะหรือว่าเฮ้ยหรือว่าบอสโดนฆ่าไปแล้วหัวกะโหลกก็เลยหายไปแล้วเฮ้ยนี่เรามากลุ่มผมมาจอยกลุ่มเจอกลุ่มที่มันมาทำภารกิจเกาะหัวกะโหลกเหรอนี่จะเป็นราชาจนสลัดได้นี่คือแบบไม่ใช่ฝีมืออย่างเดียวนะมันต้องมีดวงด้วยใช่ป่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าพวกเองมาเอาสมบัติในนี้กันอย่าบอกนะว่ามาเอาสมบัติในนี้กันเนี่ยคืออย่าบอกนะว่าพี่มีกุญแจกันแล้วที่พี่สู้กันเมื่อกี้คือพี่แย่งชิงกุญแจกันใช่ไหมก็ยังไม่ได้เปิดนี่นี่มันเกาะหัวกะโหลกชัดแล้วมาทำอะไรกันถามก็ไม่ตอบเหมือนเขากำลังดูลาดราวอะไรสักอย่างนะบอสก็ไม่มีแล้วอ่ะข้างในไม่มีมอนเลยครับแสดงว่าบอสมันโดนฆ่าไปแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนแจ็คพอตแตกถามเพื่อนก่อนมันไม่ยอมตอบผมไม่อยากเปิดไมค์นะครับเพราะว่าเสียงมันจะเข้ามาตีกันวุ่นวายในคลิปไงเดี๋ยวมันคอนโทรลอะไรไม่ได้เสียงอะไรก็ไม่รู้ครับเพื่อนเปิดประตูเอาแล้วไม่เรียกโอ้อดดูเลยข้างในมีอะไรบ้างโอ้ขนไปกันเกลี้ยงแล้วแจ็คพอตแตกจริงๆครับใครยิงอะไรอย่ามายิงกันตอนนี้ขอร้องอุตส่าห์ชวดรางวัลที่1ไปรอบแรกรอบนี้มาเจอแจ็คพอตมันมาเปิดประตูกันพอดีครับเราก็เลย ได้รางวัลหมดเลยได้เท่าที่เพื่อนได้โอ้โหร่ำรวยกันเลยทีนี้ไม่เป็นไรครับมีหน้าที่ขนของอย่างเดียวอย่างน้อยเราก็ฆ่าศัตรูไปได้ตัวหนึ่งช่วยมันได้ช่วยเพื่อนได้เออเรียกให้เพาะหน่อยโอ้โหนี่มากระดวงเลยเนี่ยร่ำรวยเลเวลก็ได้เงินก็ได้เอามาขายครับเท่าไหร่ว่ามา200โอ้โหหลักหมื่นกว่าแล้วอะฮะตอนนี้ยอดมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆหีบอย่างเยอะที่นู่นนิดใช้วิธีจอยห้องเข้ามาแบบแจมคนกำลังสู้กันนิดน่าจะง่ายกว่านะครับขั
ายไปเลยเพื่อนขายให้หมดมีอะไรขายให้หมดหมดแล้วนี่ว่าโอ้โห 18,000 งี้ถ้าเกิดเงินเยอะๆแล้วเรามาเลือกหัวเรือกันดีกว่านะฮะอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีส่วนร่วมในการเลือกตกแต่งเรือแบ็คโครจะเอาหัวอะไรดีสีธงสีอะไรดีนี่คือเรือของเพื่อนเราที่เขาตกแต่งไว้นะฮะทั้งสีเรือแล้วก็หัวเรือนะครับดูน่าเกรงขามเชียร์ธงใบเรือด้วยนะฮะตกแต่งได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนกดเลือกตอนแรกมานี่ก็น่าจะเป็นเรือไม้ธรรมดาก่อนเข้ามาในล็อบบี้ในห้องนี้แล้วก็กดเลือกซื้อได้เลยซื้อแล้วก็คงอยู่ถาวรนะฮะกดเปลี่ยนได้เรื่อยๆน่าจะประมาณนั้นท่านผู้ชมครับไม่อยากจะบอกเลยว่าห้องใหม่ที่ผมจอยเข้ามานี้เขามาบู๊กันที่เกาะหัวกะโหลกกันอีกแล้วและมีวิแววว่าเราจะได้ขนสมบัติกลับไปกันอีกแล้วนะฮะรอบนี้ดูจากทรงแต่ละคนแล้วเหมือนกับเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ยังไงก็ไม่รู้นะฮะสั่งตลอดเลยเรียบร้อยฮะบอสจบไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วใครถือกุญแจนี่ไงเพื่อนถือกุญแจเปิดดิเปิดเลยอยากเห็นเปิดดิไปไหนแล้วอ่ะไม่ยอมมาเปิดดูลาดราวก่อนมั้งโอ้โหเป็นครั้งแรกนะฮะที่สู้กับบอสชนะเป็นอะไรที่งดงามมากเลยนะฮะโอ้โหมีการสั่งให้เพื่อนแบกของเพราะว่าตัวเองเป็นคนฆ่าคือก็ช่วยกันหมดนะฮะแต่ว่าดูทรงแล้วมันชอบออกคำสั่งเหลือเกินเปิดเลย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 มาเลยสมบัติทั้งนั้นโอ้คนไรคนดีเลือกไม่ถูกไปไปไปรีบไปเดี๋ยวมีคนมาแย่งปัญหาคือตอนที่มันแย่งนี่แหละยิงเรือเราพังนี่ของจมน้ำหมดเสียของไม่ใช่จมสิมันก็ลอยขึ้นมานะแต่ว่าไม่มีเรือจะขนกลับไปรีบกลับไปขายก่อนเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้เห็นในห้องนั้นแล้วเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มาสัมผัสการฆ่าบอสถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองก็เหอะเพราะว่ามอนมันก็เยอะเราก็ต้องกระจายกำลังกันช่วยนะถึงแม้ว่าเพื่อนมันจะชอบออกคำสั่งยังไงก็ได้รางวัลไปก็ช่างมันแล้วกันครับออกไปก็ไม่ได้ทำตามโอ้หยิบอะไรดีหยิบหัวกะโหลกดีกว่าเท่กว่าเยอะมีความคลังฟันเคลือบทองด้วยหมดนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ 2-3 หมื่นนะครับรอบที่แล้วไปนี่รวมแล้วเบ็ดเสร็จก็ 20,000 นิดๆเดินทางอย่างโอ๊ยไม่เอาดิหัวกะโหลกด้วยความเท่เดินทางอย่างสบายใจนะครับเอาของกลับไปขายกันมันจะใช่เวลาไหมเนี่ยกลาแค้นอีกแล้วโอ้มันมาอีกแล้วฮะรอบนี้เรามีกัน4คนเดี๋ยวมันมี2ด้านมาใกล้ๆเต็มหูยมีโดนปากอยากให้โดนปากเหลือเกินไม่โดนโหยวูดไปเติมกระสุนหมดเร็วโอ้ยไม่ถึงตรงนั้นได้ไหมตรงนั้นถึงไหมเรือมันแล่นอยู่ครับไอ้เพื่อนมันก็สั่งจังไม่เห็นเลยก็ยิงกันอยู่เนี่ย
หมือนเก็บกดอ่ะไอเนี้ยโอ้ยเรือมันไม่อยู่นิ่งอะต้องยิงเผื่อเออโดนโดนเอาหายไปไหนได้อยู่ครับได้อยู่เพื่อนก็ยิงโดนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวข้างแป๊บนึงขอยิงก่อนหนาหมึกออกมาอีกแล้วเหมือนครั้งที่แล้วเลยคันปลาหมึกคันเอาหมึกออกมากินนี่มันปลาหมึกลูกสมุนของเดวิดโจนหรือเปล่าเนี่ยเรืออะไรนะฮะไฟอิงดัชแมนใช่ไหมไม่รู้สึกมันโจมตีเราน้อยลงนะครับรู้สึกว่าเราคุมสถานการณ์ได้นะมีออกมาเรื่อยๆแต่ว่าโอเคอยู่ขอเลยขอเพราะว่าเพิ่งไปบู๊มานะคลาเคนไอตอนที่แบบไม่ได้อยากเจอนี่โผล่มาจังเลยไม่รู้ว่าสู้เสร็จแล้วจะได้อะไรนะฮะถึงไหมเอ้ยนี่จ่อเลยเล็งไปเล็งโดนปากไหมมีโดนลงไปลงไปเออนั่นแหละหมดยังหมดยังเอ้าเอ้ยมันโหลดอยู่แล้วโถหนวดนี้ไม่ถึงฮะเหลือหนวดเดียวแล้วอ่ะเฮ้ยหมดแล้วเหรอนี่เรากำจัดคลาเคนได้เหรอเนี่ยแล้วไหนรางวัลอ่ะหีบเหิบมีไหมเอ้ยนี่พวกเราฆ่าคลาเคนได้เว้ยเพื่อนดีใจกันหน่อยดิลืมไปไม่ได้เปิดไมค์โอ้สุดยอดไปเลยครับไม่รู้ว่ามันได้รางวัลอะไรหรือเปล่ามันควรจะได้รางวัลดิอุตส่าห์ฆ่ามันได้ XP สักหน่อยก็ยังดีหรือว่ามันยังไม่ตายไม่นะสี่ร้อยกว่าบาทโอ้โหพันกว่าบาทร่ำรวยครับร่ำรวยคนไปคนมาขายกันอย่างเดียวเลยเท่าไหร่ครับหลังนี้300กว่าบาทเอ้ยโอ้ยเอาละฮะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเลือกกันดีกว่านะครับว่าจะเอาหัวเรืออันไหนดีนะครับเท่ๆนั้นเลยแต่ว่าเงินผมยังไม่ถึงเลยอาจจะต้องไปทำเควสเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีเควสไหนน่าสนใจบ้างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับบนแมปมันมีสถานที่มีหัวกะโหลกโผล่ขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปลองกันดูนะฮะในคลิปหน้า